เวลาพูดคุยนะฮะสายตาของเรามักมองส่วนใดของร่างกายคนที่คุยด้วยเชิญครับมองหน้าครับมองหน้าไม่ยังไม่มีอาจจะกว้างไปสายตาของเรามองที่ส่วนใดฮะมองตาค่ะมองตาอันดับหนึ่งเลยฮะจาหน้าครับตัดสินใจดีๆเลยข้อนี้คะแนนคูณ2อย่างที่บอกไปแล้วถ้าพลาดข้อนี้นะอาจจะแพ้เขาไปเลยก็ได้นะตัดสินใจดีๆนะฮะเล่นเองหรือโยนฮะโยนค่ะโยนไปเลยฮะเดี๋ยวถ้าโยนมาแล้วเขาตอบได้หมดทุกข้อนั่นผ่านใจมากเลยนะฮะลองนึกดูครูจอนี่เวลาเราพูดคุยกับใครสักคนเรามองส่วนใดในร่างกายของคนที่คุยด้วยเชิญครับหน้าอกแล้วกันครับทำไมฮะครูมองอะไรจริงๆอยากตอบอย่างอื่นแต่เพื่อนว่าอยากมีพอดีก็เลยอ่ะเอาหน้าอกครูขวัญครับมองปากค่ะเพราะบางทีเวลาเสียงดังเราได้ยินไม่ชัดเราก็จะอ่านปากเขาวัยเราหูเริ่มไม่ค่อยดังครูยังไงครูยังไงก็หูดีค่ะอ๋อฮะอะไรนะหูดีหูดีอยู่นะแต่มองปากนะเอามองปากมีหรือไม่มีแล้วมองส่วนไหนคุณซันครับแล้วมองมองมือครับเพราะเวลาพรีเซนต์เนี่ยเราต้องใช้มือด้วยบางคนเนี่ยแล้วบางทีเราก็จะดูที่มือเขาเวลาเราพูดคุยกันก็คือมองมือผมใช่อย่างเงี้ยบางคนเล่นใหญ่ไงแบบอย่างนี้คุณคุยกับผมนี่คุณอยู่อย่างนี้เลยเพราะผมนี่เป็นคนมือไม้ผมออกตลอดเวลาเลยนะเอามองมือนะมาดูนะมองมือมีหรือไม่มีเธอส่งอะไรให้เขาเธอส่งอะไรมาให้เขานะฮะครูโบครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับสมมติว่าเราทำผิดอะไรแบบนี้เราก็จะไม่กล้าสบตาเขาแล้วก็จะมองเท้าเขาแทนโอ้ที่เลยมองปั๊บสักพักเขาด่าๆรู้สึกผิดรู้สึกผิดปั๊บนะฮะรองเท้าคุณใส่สลับข้างเลยมั้ยเล็บขบเล็บขบคุณครับคุณเป็นเล็บขบนะครับเนี่ยโหดหนักกว่าเดิมอีกทีนี้นะฮะเอามองเท้ามีหรือไม่มีไม่มีเอาพลาดไปหนึ่งแล้วยังมีโอกาสครับกลับมาที่ครูจอนนี่ของเราถ้าตอบไปเขาจะถามว่าเราชอบมองไหมเนี่ยอะไรฮะเป้าก็ได้ครับเฮ้ยอันนี้เกิดจริงอันนี้มันต้องเคยบ้างแหละมีบ้างไหมมีสาวๆมีแต่เขาเลือกนะทำไมฮะเลือกมองเฉพาะบางคนหรือเปล่าคะเออเฉพาะเพศเดียวกันนี่แหละเฉพาะเพศเดียวกันเอาแล้วก็กับผู้หญิงมองตรงไหนกับผู้หญิงคุณจันนี่ตอบง่ายมากผู้หญิงอะไม่มองไม่มองตอบว่าเป้านะมาดูนะฮะเป้ามีหรือไม่มีไม่มีพลาดไป2นะสวยแซ่บแอบแม่ไลฟ์ปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วครูขวัญครับ2ข้ออยู่นั้นเป็นข้อกลางๆด้วยระวังโดนขโมยหาให้เจอเยอะที่สุดนะฮะเวลาพูดคุยนะครับสายตาเรามักจะมองที่ส่วนใดของร่างกายของคนที่คุยด้วยจมูกค่ะไปสัญญกรรมมาใหม่หรือเปล่าซีรีส์ใหม่หรือเปล่ารู้เลยเหรอเปล่านะครับแค่ร้อยใหม่มองจมูกบางทีมองทำหรือเปล่าอยากจะเอานิ้วลองไปดันดูถ้าเกิดจมูกมีขึ้นมานะครับมีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปแต่ถ้าไม่มี2ข้ออยู่นั้นรอยเข้าขโมยนะครับจมูกมีหรือไม่มีแสงยังอยู่ดีไหมใจวิวเวอร์ใจวิวแล้วนะฮะครูซันครับอยู่บนนั้น1ข้อนะฮะถ้าคุณตอบแล้วมีขึ้นมาคุณไม่ใช่แค่ได้คะแนนทั้งหมดไปนะฮะพวกคุณคือแชมป์ทีมใหม่ทันทีเลยฮะเรียกได้ว่าโอ้โหพับสนามแข่งเลยไม่ให้เขาได้ตอบโต้อะไรเลยนะฮะครูซันครับเวลาพูดคุยนะฮะสายตาของเรามักมองไปที่ส่วนใดของร่างกายของคนที่คุยด้วยไม่มองเลยได้ไหมครับไม่รู้ฮะไม่มองฮะ ลองไปทางอื่นฮะมองไปทางอื่นไม่มองเลยใช่เอาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตอบแบบฉีกไปเลยนะฉีกไปเลยนะไม่มองเลยถ้ามีขึ้นมาพวกคุณเป็นแชมป์ทีมใหม่ตอนนี้นะฮะไม่มองเลยมีหรือไม่มีครับมีสาวเขาเหลือไว้1ข้ออันนี้คือว่าใครไม่ได้คุณเป็นคนโยนให้เขาเล่นเองนะฮะ
1ข้ออยู่ตรงนี้แต่เป็นข้อกลางๆ การคำนวณคะแนนครั้งนี้สำคัญมากถ้าคำนวณคะแนนได้นะฮะ172คะแนนกลายเป็นของทีมคุณแน่นอนเราไปวัดผลกันต่อในข้อที่5แต่ถ้าคุณคำนวณคะแนนไม่สำเร็จนะฮะ172คะแนนก็ต้องและความลับสวรรค์กลายเป็นแชมป์ที่ใหม่เลยอ่ะต้องขโมยเพื่อต่ออายุตัวเองนะฮะของวันครับเวลาพูดคุยสายตาของเรามักมองส่วนใดในร่างกายของคนที่คุยด้วยฮะมองฟันค่ะมีอะไรติดหรือเปล่านี่คุณจ้องฟันเขาเหรอใช่ค่ะตายแล้วต้องอยากแคะเลยที่กลัวมีอย่างอื่นไหมมองอะไรอีกมองฟันมีไหมครับผมมองผมไม่ได้มองคุณนะมองผมนะมองรังแคค่ะโอ้ยมันคือเป็นแต่อีโตนซ่าแท้ไม่มีอะไรตอบเลยไม่เหมือนแล้วเหมือนคำตอบแล้วนะฮะตอบว่าฟันนะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะครับ172คะแนนกลายเป็นของทีมคุณแน่นอนเราจะว่ากันต่อในข้อที่5แต่ถ้าไม่มี172คะแนนก็ต้องแล้วความรับสวรรค์กลายเป็นแชมป์ที่ใหม่นะฮะมาดูซิว่าเกมจะปิดในคำถามข้อนี้เลยหรือเปล่านะฮะฟันมีไหมฟันมีไหมมีฟันมีไหมไม่มีฟันมีหรือไม่มีนะกีดขนาดนี้ยังถามอีกเหรอว่าเราชนะแล้วเหรอเอาดูเฉลยก่อนนะข้อ3คือฟันคิ้วแล้วมองคิ้วทําไมแล้วมองคิ้วทําไมขโมยคะแนนไม่สําเร็จนะฮะ393คะแนนเป็นของความลับสวรรค์และพวกเขาคือแชมป์ทีมใหม่มาอาถรรพ์เลข2มั้ยคะเนี่ยอะไรฮะอาถรรพ์เลข3อาถรรพ์เลข2เท่ากับอาถรรพ์ต่อให้ก่อนเลยฮะบอกแล้วอย่าพูดคํานี้พูดปั๊บกลับบ้านศูนย์คะแนนเลยเป็นไงสาวจักกะมาเล่นขำๆมาแข่งจริงเป็นไงฮะก็ยังได้สองสมัยค่ะสนุกก็ยังได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรารวมตัวกันกลับมาใหม่นะฮะวันนี้นะมาแข่งขันในเกมของเราโบนัสไม่แตกแต่เป็นแชมป์สองสมัยฮะรับเงินรางวัลกลับบ้านไป20,000 บาท